หลายคนอาจยังจำน้องอุ้มสาวชาวจีนที่โชว์ทำอาหารจากวัตถุดิบแปลกๆจนโด่งดังในสังคมออนไลน์บ้านเราอยู่พักหนึ่งและเธอก็เงียบหายไปหลังทำคลิปเปิดพิสดารฉลามแล้วถูกทางการจีนเรียกไปสอบสวนเมื่อกลางปี2565ล่าสุดสื่อท้องถิ่นจีนได้มีรายงานว่าสำนักงานสอบสวนและจัดการกับกรณีการซื้อและกินสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมายภายใต้การคุ้มครองหลักแห่งชาติได้สั่งปรับน้องอุ้มเป็นเงิน 125,000 หยวนหรือราว 609,000 บาทเมื่อวันที่28มกราคม2566ในความผิดตามกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าของจีนโดยเรื่องมันเกิดขึ้นจากบล็อกเกอร์สาวในชื่อถีจือหรือที่บ้านเรารู้จักกันในชื่อของน้องอุ้มได้โพสต์วิดีโอคล้ายกับซื้อฉลามขาวมาจากตลาดในเมืองหนานจงมณฑลเสฉวนแล้วนำมาทำเป็นอาหารทั้งต้มและย่างเมื่อวันที่12กรกฎาคมจนถูกสงสัยว่าใช่สัตว์ป่าคุ้มครองหรือไม่โดยทีมงานได้อ้างว่าเป็นฉลามเขี้ยวกุดที่ถูกมนุษย์เลี้ยงอย่างถูกกฎหมายไม่ใช่สายพันธุ์ที่ถูกขึ้นบัญชีคุ้มครองแต่ต่อมาตำรวจเมืองหนานจงได้เข้าสอบสวนถีจือจนพบว่าเธอสั่งซื้อฉลามขาวจริงจากบริการออนไลน์เถาเป่าในราคา 7,700 หยวนหรือราว 37,500 บาทเมื่อวันที่13เมษายนโดยมาจากฝีมือชาวประมงตงซานเมืองจางโจวมณฑลฝูเจี้ยนก่อนได้รับสินค้าเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่เมืองหนานจงและเริ่มประกอบอาหารในวันที่2มิถุนายนขณะที่สถาบันวิจัยประมงทะเลจีนใต้ได้ตรวจตัวอย่างเนื้อเยื่อของฉลามที่น้องอุ้มซื้อมาแล้วพบว่า DNA ตรงกับฉลามขาวสัตว์คุ้มครองประเภท2ในสัตว์ป่าคุ้มครองหลักแห่งชาติโดยกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทได้ตั้งมูลค่าไว้ที่ 25,000 หยวนจึงเข้าข่ายละเมิดกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าทำให้ถีจือต้องถูกปรับในจำนวนเงินดังกล่าวตามความผิดทางปกครองโดยจะต้องจ่ายค่าปรับต่อสำนักงานกำกับดูแลตลาดภายใน15วันส่วนผู้ขายและชาวประมงที่จับฉลามมาให้ก็ถูกจับกุมฐานก่ออาชญากรรมต่อสัตว์ป่ามีค่าและใกล้สูญพันธุ์ตามกฎหมายมาตรา341ด้วยอย่างไรก็ตามชาวเน็ตจีนได้ออกโรงตั้งข้อสงสัยทำไมโทษของน้องอุ้มจึงเป็นเพียงแค่ความผิดทางปกครองซึ่งทางตำรวจได้ชี้แจงว่าเธอรู้เท่าไม่ถึงการว่าฉลามชนิดนี้เป็นสัตว์คุ้มครองขณะที่มีบางส่วนชี้ช่องให้อัยการยื่นฟ้องฐานก่อให้เกิดความสูญเสียทรัพยากรสัตว์ป่าและเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์สาธารณะทั้งนี้บล็อกเกอร์สาวถีจือมีชื่อจริงว่าจิ้นเหมาเหมาชาวเสฉวนวัย20กว่าปีเริ่มผลิตคลิปด้วยการดึงคนในครอบครัวมาร่วมทำอาหารจากวัตถุดิบต่างๆโดยเหมาเหมาคงเอกลักษณ์ด้วยการแต่งกายคล้ายกับชุดนักเรียนและคงคาแรคเตอร์ให้ดูเหมือนเด็กสาวน่ารักสดใสจนโด่งดังในสังคมออนไลน์ของจีนส่วนที่ไทยเธอได้ฉายาว่าน้องอุ้มมาจากในคลิปเธอมักอุ้มสัตว์เหล่านั้นแล้วก็จัดการนำไปเป็นวัตถุดิบอันโอชะให้กับคนในท้องถิ่นทานซึ่งหลังเกิดเหตุดังกล่าวบัญชีคลิปวิดีโอของเหมาเหมาในสังคมออนไลน์ของจีนได้ถูกแบนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเธอให้สัมภาษณ์สั้นๆผ่านสื่อว่าไม่มีความเห็นหลังถูกปรับและยังไม่ได้หางานใหม่